กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกียรติสิทธิอมรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณความคิดริเริ่มของคณะกรรมการชุดนี้นะฮะในการที่นำเรื่องนี้ไปศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็สนใจนะฮะเพราะว่าจริงๆการใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นมันเป็นทรัพยากรที่เรามีส่วนหนึ่งในประเทศแล้วมันเป็นทางเลือกหนึ่งจริงๆแล้วปฏิเสธไม่ได้นะครับตอนนี้โลกมีทางเลือกเยอะมากแต่ทางเลือกใดดีที่สุดทางเลือกนโยบายอย่างไรเป็นการบริหารจัดการที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการศึกษาครั้งนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับในกรณีด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ PM 2.5 ซึ่งไม่ผิดอะไรเลยนะครับเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องนะฮะที่เราพยายามจะลด PM 2.5 จากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเมืองหลวงโดยเฉพาะในเมืองที่มีการจราจรที่หนาแน่นนะครับแต่ทีนี้เผอิญ NGV หรือก๊าซธรรมชาติที่เรามีเนี่ยเราไม่ได้นำเข้าอย่างเดียวเรามีส่วนหนึ่งเรามีในประเทศส่วนหนึ่งเรานำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอีกส่วนหนึ่งเรานำเข้านะครับจากประเทศเช่นกาตาร์ซึ่งมีก๊าซธรรมชาติอยู่ค่อนข้างมากนะครับปัญหาก็คือว่าต้นทุนต่างกันมากต้นทุนที่เราผลิตได้เองต้นทุนที่นำเข้าจากแหล่งต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากคำถามมันก็เลยมีอยู่ว่าได้มีการตรวจสอบไปบ้างหรือไม่ว่าราคาที่เป็นธรรมจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะฮะต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยวิธีการเกลี่ยต้นทุนเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็พยายามอ่านที่ท่านได้นำเสนอนะครับซึ่งก็มีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งแต่พอไปดูในรายงานที่เป็นบรรณานุกรมเนี่ยซึ่งเป็นการชี้แจงของปตท.เองไม่มีรายละเอียดนะครับของหลักของการเกลี่ยต้นทุนซึ่งอันนี้ฮะแม้กระทั่งราคาก๊าซที่ปั๊มคำถามแรกก็คือว่ามันสะท้อนต้นทุนหรือเปล่าทำไมต้อง10ณวันนี้มัน15บาทกว่านะฮะแต่ทำไมที่ปากหลุมมันอยู่แค่3บาทเองที่เราผลิตได้ในประเทศเนี่ยบางหลุมอยู่ที่บาท50แล้วไปถึงปั๊มเนี่ยมันเป็น10 15บาทเนี่ยได้อย่างไรอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้เห็นในรายงานนะครับว่ามีการศึกษาในประเด็นนี้ซึ่งก็อยากซักถามนิดนึงว่าเอ๊ะเราลงลึกมากน้อยแค่ไหนหลักของการเกลี่ยต้นทุนนะครับและราคาขายจริงๆเขามีหลายราคานะฮะในการขายนะฮะเขาไม่ได้ขายราคาเดียวนะครับถ้ารถยนต์ใช้รถบรรทุกใช้ใช่ครับราคาเดียวที่ปั๊มที่เราเห็นแต่มันมีปัญหาเรื่องต้นทุนค่าผ่านท่อเรามีปัญหาเรื่องต้นทุนที่มีการนำไปใช้ในกรณีของโรงไฟฟ้าราคาไม่เท่ากันเลยนะฮะราคาก๊าซที่ขายไปโรงผลิตกระแสไฟฟ้า SPP โรงเล็กหน่อยหรือ IPP โรงใหญ่หน่อยก็ไม่เท่ากันอีกตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเรายังไม่ได้ตรวจสอบลงลึกในประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะได้คำตอบที่ไม่ชัดแต่ในมิติของการใช้เป็นทางเลือกเพื่อลด PM 2.5 ไม่ปฏิเสธนะครับยังไงก็มันลดได้มันดีกว่านะครับแต่ปัญหาของเรามันมีอย่างนี้ครับมันเหมือนกับท่านกำลังจะบอกว่าโรงไฟฟ้าเราควรจะผลิตด้วยเชื้อเพลิงอะไรถ้าบอกถ่านหินเนี่ยโอ้สิ่งแวดล้อมนี่กระทบสูงนะครับถ้าบอกว่าเป็นนิวเคลียร์พลังงานสะอาดเลยเอาไหมถ้าบอกเป็นโรงไฟฟ้าใช้ก๊าซธรรมชาติสะอาดเหมือนกันนะครับถือเป็นคลีนเหมือนกันฮะแต่เรามีจำกัดต้นทุนเป็นอย่างไรนี้หลายประเทศนะครับที่เขามีส่วนหนึ่งที่เป็นทรัพยากรในประเทศที่ราคาถูกกว่านำเข้าเนี่ยเขาจะมีนโยบายทางเลือกว่าจะใช้ให้มันหมดไปรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนเพราะมันมีจำกัดฮะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีจำกัดพอมีจำกัดแล้วเขาก็เลือกว่าจะเอาไปใช้ในกรณีใดบ้างบางประเทศแค่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเช่นประเทศเวียดนามมีนะครับแต่นโยบายของรัฐของเขาก็คือว่าจะใช้เมื่อเป็นหนทางสุดท้ายก็คือตอนนี้เก็บไว้ครับไม่ยอมใช้ฮะใช้ให้น้อยที่สุดแต่นำเข้าให้มากที่สุดก่อนเพราะอิงกับราคาตลาดอยู่แล้วตอนนั้นนะครับเพิ่งค้นพบทีหลังเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทางเลือกของนโยบายในคำถามผมก็เลยมันมีกลับมาว่าจริงๆแล้วเสียดายนิดนึงฮะว่าหัวข้อที่ท่านศึกษาเนี่ยดีมากเลยนะครับแต่มิติของการเลือกการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ย
ระจายไปใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้างในภารกิจใดบ้างนั้นเนี่ยมันสำคัญมากเลยฮะมันสำคัญมากทีนี้จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผมก็อ่านรายงานของท่านนะครับคือผมคิดว่ายังไม่ได้ลงลึกในเรื่องของต้นทุนที่แท้จริงและราคาขายที่หลากหลายมากนะฮะราคาขายไปแต่ละกลุ่มแต่ละคนเนี่ยเป็นคนละราคานะครับตรงนี้ท่านได้มีการซักไซ้ไล่เลียงกับปตท.มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีคำอธิบายที่ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็อยากจะสอบถามนะครับนโยบายทางเลือกถ้าท่านบอกว่าใช้ 50% เลยฮะในสรุปของท่านนะฮะท่านเขียนไว้ว่าขอ 50% เลยแล้วท่านก็พูดถึงต้นทุนค่าบำรุงรักษาของเครื่องยนต์ก๊าซ NGV นี่สูงกว่าเครื่องยนต์ดีเซลท่านคงทราบนะครับใช้ก๊าซเผาผลาญเนี่ยอุณหภูมิมันสูงกว่าที่เครื่องยนต์ออกแบบมาเครื่องยนต์ทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV เนี่ยจะมีปัญหาว่าค่าบำรุงรักษาสูงมากเพราะอุณหภูมิที่เผาผลาญมันสูงเมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันปกติไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือแก๊สโซลีนธรรมดานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีการเอารัดเอาเปรียบกันนิดนึงอะฮะก็คือว่าพอเห็นว่าน้ำมันอันไหนถูกค่าต้นทุนเครื่องยนต์จะแพงและค่าบำรุงรักษาจะแพงอันเนี้ยต้องเข้าไปกำกับดูแลเลยนะครับจะบอกว่าเป็นกลไกตลาดคงไม่ใช่ท่านคงทราบนะครับคนไหนซื้อรถยนต์ดีเซลเนี่ยสิ่งแรกที่เขาบอกก็คือต้องเพิ่มอีก 100,000 บาทนะเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนถามว่าผู้ผลิตอธิบายได้ไหมว่าทำไมต้องเพิ่มชิ้นส่วนก็น้อยกว่านะฮะแต่เขาเพิ่มเพราะเขาบอกว่าราคาน้ำมันมันถูกไอ้ตรงนี้มันมีผลกระทบหมดเลยครับนโยบายเรื่องทรัพยากรที่เราจะไปใช้ว่าจะใช้ให้มีต้นทุนมากน้อยแค่ไหนหรือใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องคำนึงถึงสิ่งที่เรามีต้นทุนที่เรามีสิ่งที่เราต้องนำเข้าและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศตรงนี้ครับอยากซักถามว่าทางกรรมาธิการได้มีการลงไปในรายละเอียดหรือไม่แล้วก็อีกประการหนึ่งที่อยากจะซักถามเนี่ยนะครับเพราะณวันนี้ฮะเรามีทางเลือกอื่นไหมครับเช่น EV ครับขนส่งเป็น EV ไปเลยครับอันนี้ก็คลีนฮะไม่มี PM เลยครับแล้วไม่ต้องมีการโต้เถียงเรื่องราคาก๊าซอีกต่อไปรวมทั้งกรณีว่าถ้ายังจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่เรามีอยู่นะฮะมันเปลี่ยนข้ามคืนไม่ได้เนี่ยได้มีการไหมครับไปดูไหมครับว่ามีเทคโนโลยีใดใส่กรองเพิ่มได้ไหมครับก่อนที่จะออกท่อไอเสียผมเข้าใจว่าอย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมีนะฮะอย่างเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาใส่desulfurization ก็คือการลดค่าซัลเฟอร์ออกจากปล่องก่อนออกอันนี้ก็เทคโนโลยีเหล่านี้ท่านได้ดูหรือไม่ครับกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณ